ก่อนแต่ถ้าไม่เปิดวัดให้เราถ้าไม่ยกเลิกมาตรา44เราจำต้องนั่งอยู่ตรงนี้และเราจะไม่ไปไหนวันนี้สามเณรทั้งหลายที่อยู่หลังอาตมานี้ญาติโยมอาจจะเห็นเหงื่อของสามเณรบ้างเหงื่อของพระอาจารย์ก็มีนะแต่เหงื่อของลูกเณรเนี่ยอาจจะดูน่าสงสารกว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าทรมานสามเณรแต่หัวใจที่ยิ่งใหญ่ของสามเณรที่อยู่ตรงนี้เขาเห็นว่าคนที่จ้องทำลายพระพุทธศาสนากฎพระพุทธศาสนาให้ต่ำลงมีอยู่แล้ววันหนึ่งเขาก็จะตั้งใจฝึกฝนอบตนเองโตขึ้นมาเป็นพระแท้แล้วจะมาปักหลักรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้พวกเราทุกคนได้ศึกษาในอนาคตได้สามเณรช่วยตอบพระอาจารย์หน่อยว่าลูกเณรที่ยืนอยู่ข้างหลังนี้ใครบังคับลูกเณรมาไหมลูกสามเณรยินดีที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ไหมลูกแล้วสามเณรจะเดินไปร่วมกันบิณฑบาตขอให้ยกเลิกมาตรา44ฝั่งตรงข้ามนี้ไหมลูกไม่มีใครบังคับลูกเณรมานะสามเณรตั้งใจมาแล้วมากันจากทั่วประเทศที่เป็นเครือข่ายของวัดพระธรรมกายแล้วจริงๆก็มีเดินทางเข้ามาอีกเนื่องจากว่าคงต้องขออนุญาตขยับเข้าไปบิณฑบาตใกล้ชิดเข้าไปอีกหน่อยนะใกล้ชิดเข้าไปอีกหน่อยนึงเผื่อการบิณฑบาตครั้งนี้จะส่งความรู้สึกที่ลูกเณรพระอาจารย์และญาติโยมสาธุชนมีเจตนาบริสุทธิ์ที่อยากเข้าไปสวดมนต์ในวัดพระธรรมกายไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราที่บังคับใช้กฎหมายอยู่ได้ช่วยยกเลิกมาตรา44และให้เข้าไปด้วยส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวก็เชิญสื่อมวลชนติดตามดูต่อไปนะก็ขอแถลงไว้แค่นี้แต่ยืนยันว่าเราที่อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเพราะเราไม่มีที่ไปที่อื่นแล้วนะเราไม่มีที่ไปที่อื่นแล้วนอกจากในวัดพระธรรมกายถ้าท่านยกเลิกมาตรา44แล้วให้เราเข้าไปในวัดพระธรรมกายของเราที่เราร่วมกันสร้างมาเราจะรีบไปจากพื้นที่ตรงนี้ในทันทีมีแค่เงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียวกราบนมัสการรู้สึกว่าพระจะเข้มกว่าโยมนะครับผมว่าพระโดนโกรธแน่งานนี้มีคำถามไหมครับเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้ก็จะสามเณรจะไปบิณฑบาตนะครับมีคำถามพิเศษไหมครับไปทางไหนฮะไปตรงนี้เลยนะไปคือเราจะไปแค่ฝั่งตรงข้ามนี้นะแต่ไปทางไหนเนี่ยคือเราจะพยายามหาทางไปประตู7ยังไม่ไปเราไปแค่ประตูนี้ก่อนถ้าเกิดว่าท่านยกเลิกมาตรา44แล้วอนุญาตให้เราเข้าไปแล้วไปประตู5ใช่มั้ยคะไปเนี่ยตรงนี้อ่ะจ้ะนะฝั่งตรงข้ามนะถ้าเราไปแล้วท่านยกเลิกมาตรา44หรืออนุญาตให้เราเข้าไปเราก็ไม่ไปประตูอื่นแต่ถ้าไม่อนุญาตและยังไม่ยกเลิกมาตรา44เราก็จะไปขอบิณฑบาตที่อาจจะมีประตูไหนก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีแต่ถ้าขอแล้วไม่เป็นผลต่อไปเราอาจจะมีบางสุกุลแทนก็ได้หลวงพี่คะคือเป้าหมายเราต้องการเข้าวัดพระธรรมกายหรือต้องการไปประท้วงตรงแนวเจ้าหน้าที่เพื่อให้ยกมาตรา44นะให้ชัดเจนนะคะสองประเด็นเป้าหมายคือเราต้องการเข้าวัดพระธรรมกายเป้าหมายที่1 นะถ้าเราเข้าได้เราก็เข้าไปนะประการที่2คือเนื่องจากมาตรา44นี้เจ้าหน้าที่อ้างมาตรา44แล้วควบคุมการเข้าออกพื้นที่นะจนทำให้ข้างในอาหารก็ไม่มีเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะลูกเณรก็เป็นห่วงพระอาจารย์ก็เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องญาติโยมที่เคยร่วมทำบุญกันมาก็อยู่ข้างในก็เป็นห่วงอยากจะเอาอาหารเข้าไปส่งอยากจะไปสวดมนต์ข้างในประเด็นที่1คืออยากเข้าไปประเด็นที่2คือช่วยยกเลิกมาตรา44ที่ใช้กับวัดพระธรรมกายเพราะเรามองว่ามาตรา44นี้เป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถเข้าไปได้นะถ้าวันนี้เปิดให้เราเข้าไปเราก็เข้าไปนะถ้าไม่เปิดเราก็อาจจะมีการไปบิณฑบาตที่อื่นอีกวันนี้ยังคือตรงนี้ต้องบอกว่าตรงนี้อ่ะเราทุกคนมาเนี่ย
มาด้วยต่างทิศต่างทางมาไม่ได้ตั้งใจจะมาพื้นที่ตรงนี้เราจะตั้งใจไปวัดพระธรรมกายมันเข้าไปไม่ได้ก็เลยมาตรงนี้นะพอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บอ้าวเจอหน้าเจอตากันอ้าวทำอะไรทำเพราะนั้นไม่มีการวางแผนล่วงหน้าไม่มีการอะไรต่างๆเพราะต่างคนต่างมาถ้าจะถามหาว่าใครเป็นแกนนำที่นี่มันไม่มีก็สวดมนต์กันไปแรงต่างกันไปเจอหน้าเจอตาใครทำอะไรกันได้ไปแต่เนื่องจากว่าสงสัยอาจจะเป็นบุญของพระอาจารย์ที่จะต้องมาจับไมค์นั่งแถลงตรงนี้เพราะอาจจะพูดรู้เรื่องสุดแล้วนะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ยืนยันว่าไม่ได้มีการติดต่อข้างในใช่ไหมครับไม่มีตัวพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่รู้ว่าคือต่างคนต่างมาเราไม่รู้ว่าตรงไหนมีใครติดต่อได้ติดต่อไม่ได้ไม่รู้แต่ตัวพระอาจารย์เองไม่มีตั้งใจมาที่จะเข้าวัดพระธรรมกายนะพระอาจารย์รู้ได้อย่างไรครับว่าอาหารข้างในใกล้จะหมดพระอาจารย์นี่โยมไม่ต้องติดต่อคนข้างในก็ได้โยมเช็คไลน์เช็คเฟซโยมเปิดดูที่โยมโพสต์ไปเนี่ยพระอาจารย์ยังพูดไม่จบเลยแล้วอาจจะแบบตอนนี้ข่าวไปไกลแล้วนะเดี๋ยวให้พี่ไอ้ก็ตอบแล้วกันเดี๋ยวผมตอบเองนี่ครับพอดีเดี๋ยวให้ผมตอบดีกว่าเดี๋ยวภาพถามผมดีกว่าครับถามผมจริงๆแล้วก็มีการส่งข้อความอะไรกันก็ลำบากแล้วก็ตอนนี้ข้างในเนี่ยลำบากเรื่องอาหารนะครับน้ำดื่มแล้วก็การเข้าออกและที่สำคัญคือเรื่องขยะครับกลิ่นมันแรงมากเพราะว่าไม่ได้เอามาทิ้งข้างนอกเลยแล้วก็เตาอะไรก็ไม่ได้ใช้นะครับก็จะลำบากตรงนั้นนะครับส่วนพระอาจารย์ท่านตอนนี้พระทุกรูปของวัดนี่ก็จะเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะเข้าไปที่วัดแต่ว่าถูกห้ามไม่ให้เข้าวัดคือแปลกนะครับปกติเขาอยากให้คนเข้าวัดแต่นี่คือห้ามคนเข้าวัดนะครับมันเป็นเรื่องที่มันสวนทางกันอยู่นะครับส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขอคืนพื้นที่ตรงนี้ด้วยไหมครับที่จะต้องไปนั่นแหละฮะอ๋อไม่ใช่ครับส่วนหนึ่งก็คืออาหารไม่มีจริงๆต้องเข้าไปแล้วก็การขอคืนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะต้องขอร้องวิงวอนเจ้าของที่แล้วครับว่าเราไม่มีที่ไปอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าจะต้องไปก็คือขอให้เราเข้าไปวัดเถอะครับก็จะได้จบไปแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจอะไรก็คุยกันได้ผมคิดว่ามีสามารถพบกันครึ่งทางได้เราคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็คนอยากจะเข้าวัดก็น่าจะให้เขาเข้าไปนะครับไม่น่าจะไปกีดกันให้ชาวบ้านเดือดร้อนอยู่อย่างนี้นะครับชัดไหมครับน้องถามพนีก็จะถามผมนะถามเป็นภาคใต้ก็ได้นะครับมีคนสงขลานี่คนนครบอบหรือบอบหรือข้างในพอดีซึ่งแฟนเราจนไม่เดินแล้วนะคะเดินครับเดินจากนี้เดี๋ยวเดินในจุดที่มันไม่อันตรายแต่เดินเข้าไปเพื่อที่จะเอาของเข้าไปส่งในวัดฝั่งนี้นะคะเดินข้ามไปครับประตูไหนนี่เลยครับของแอนเนี่ยใช่ไหมฮะประตู56นี่ครับประตู56ไปเอาของไปส่งนะคะเอาของไปครับเอาของไปได้ประสานไหมยังฮะว่าจะมีการเอาของเอาอาหารประสานแล้วครับประสานแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ตกลงหรือจะให้เข้าไปครับยังไม่ได้ตอบรับอะไรแต่ว่าก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวผมจะเอาอาหารกับสามเณรเขาจะไปบิณฑบาตม.14ก็ไม่มีอะไรครับคงไม่มีความรุนแรงอะไรเพราะว่าเหมือนกับเราเห็นเขากำลังหิวก็เลยจะเอาอาหารไปส่งถ้าให้ไปก็จะไปถ้าไม่ให้ไปก็จะคงฝากอาหารไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับพี่มีอะไรเพิ่มเติมบ้างหน่อยไหมมีอะไรขาดเดือดหรือการพิการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับผมวุฒิสารพระนาดีเป็นธรรมทายาทของวัดพระธรรมกายนะครับผมอยู่ตรงนี้มาผมกราบเรียนว่าผมมีความเห็นใจพี่น้องตำรวจนะครับแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านข้าราชการทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้อย่างมากเลยทุกท่านที่มาเนี่ยมาโดยความจำใจทั้งสิ้นนะครับถ้าว่าด้วยความสมัครใจแล้วผมว่าไม่มีใครมาแม้กระทั่งดีไอซีก็ตามนะครับที่มาวันนี้ท่านมาประกาศในลำโพงบอกว่าขอให้เรากลับเข้าวัดนะครับในขณะเดียวกันท่านปิดประตูวัดสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันค้านกันโดยสิ้นเชิงครับแล้วก็นับวันการต่อสู้ยิ่งนาวนานขึ้นไปเนี่ยนะครับผมถามว่าชัยชนะของรัฐบาลเนี่ยอยู่ตรงไหนในเมื่อชาวโลกเขาจับตาดูตรงนี้นะครับชาวพุทธทั่วโลกเขาเคลื่อนไหวเขากำลังจับตาดูว่ารัฐบาลของประเทศไทยในฐานะของประเทศที่เป็นเมืองหลักของพระพุทธศาสนาของโลกนะทำกับวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบนี้นะครับผมถามว่ารัฐบาลชายชาติทหารเนี่ยมีความภูมิใจในสิ่งที่ท่านทำแค่ไหนครับนะครับผ
มกราบเรียนนะครับด้วยความเคารพว่ารัฐบาลครับมีงานอื่นที่ท่านต้องทําและควรจะทํามากมายกว่านี้มหาศาลอย่ามาเสียเวลากับผู้ที่นั่งหลับตาเลยนะครับแล้วไม่ต้องหาแกนนําครับเรามีแต่แกนนั่งกับแกนนอนนะครับเรามาด้วยความสมัครใจสีเสื้อก็ไม่มีเพราะตอนนี้รวมกันสีเหลืองกับสีแดงรวมกันเป็นสีส้มหมดแล้วนะครับกราบเรียนว่าไม่มีการเมืองแล้วก็กราบขอร้องรัฐบาลว่าเลิกเถอะครับนับวันถ้าท่านจะต่อสู้ต่อไปเนี่ยความเสียหายของประเทศชาติประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศชาติจะมากขึ้นอีกนานนับประการเพราะว่าพระสู้ตรงนี้นะครับจะนานแค่ไหนไม่รู้แต่เราสู้ด้วยชีวิตครับแล้วรัฐบาลสู้ด้วยอะไรครับกราบฝากสื่อมวลชนทุกท่านครับขอบคุณครับก่อนที่จะจบการแถลงข่าวนะครับจะเห็นว่าพี่น้องเราใส่เสื้อนะครับเสื้อสีขาวแล้วก็มีเลข44นะครับก็เป็นการหยิกแกมหยอกกันนะครับว่าเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็อยากจะให้ยกเลิกแล้วก็จุดประสงค์จริงๆก็คืออยากให้ผ่อนปลนมาตรา14แล้วเราจะได้กลับเข้าไปอยู่ในวัดส่วน DSI ก็คิดว่าน่าจะมีทางออกที่ดีสำหรับการพบกันครึ่งทางนะครับเสื้อม14นี้ไม่ได้เป็นการล้อเลียนไม่ได้แรงสิ้นนะครับเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจแค่นั้นเองนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะได้เอาอาหารไปให้ทางฝั่งนู้นครับพอสมควรแก่เวลานะครับนะข้างนอกมีพี่น้องทหารตำรวจนะครับก็ขอความร่วมมือจะไปกันอย่างสงบนะครับจะไม่มี